ครับโอเคเป็นเกมนะครับเรามาอยู่ในช่วงเล่นเกมกันครับผมครับผมไม้ท่า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 กอรี่โอเคโอเคมาคุณเริ่มเดี๋ยวผมเล่นเปิดป้ายนี่อ๋อมันก็จะมีป้ายแบบว่าแสดงความรู้สึกว่าคำตอบคุณถูกใจผมหรือเปล่าอ๋อโอเคคนละกี่คำถามนะห้าครับใส่มือเลยตอบแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยเออคุณนี่ตลกเลยเนี่ยคิดได้โอเคคำถามมาก็คือเน็ตอยากได้จุดๆของเจมมากที่สุดเน็ตอยากได้รอยยิ้มของเจมมากที่สุดพีทก็อาจจะใช่เนาะเหมือนกับว่าเขินไงพอพี่เน็ตได้รับรอยยิ้มของเจมพี่เน็ตก็จะเขินคือพอดบ้านอยู่ความลับที่เน็ตไม่อยากให้คนอื่นรู้ถ้าเผื่อเราบอกก็ไม่ใช่ความลับหรอใช่เพราะฉะนั้นไม่บอกหรอกครับอ้าวผมต้องไปนี่ผมต้องยกนี่โอเคนี่ครับขอทำไมอ่ะขำเพราะว่าก็ขำไม่รู้ความสุขว่าขำเหมือนกับว่าไม่รู้ว่าความลับอะไรมีใครคนรู้เพราะว่าบอกไปหมดสเปคในอุดมคติของเน็ตก็คือคนที่คือเอาจริงๆแล้วแบบเหมือนเป็นคนที่ตั้งใจทำงานเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเป็นคนที่เทคแคร์ทำอาหารเก่งเลี้ยงแมวเป็นแล้วก็น่าจะแบบคอยเป็นแบบที่รีแลกซ์ให้เขาเวลาเขาทำงานแบบเหนื่อยมาได้นี่ตอบนี่ก็ได้เพราะว่ารู้สึกว่าก็จริงๆก็อยากมีคนดูแลดีเองแต่ว่าไม่ต้องเลี้ยงแมวเป็นก็ได้ตัวเลี้ยงเองโอเคครับเวลาที่เน็ตร้อนพี่เน็ตจะชอบปลดกระดุมประมาณ 2-3 เม็ดครับผมเนี่ยทำอะไรที่จะบอกว่าที่ปลดปลดกระดุมอ๋อนี่ครับผมเพราะว่าไม่จริงพี่ปลดตลอดตอบให้หนาวก็ปลดเลยครับเรื่องที่ทำให้เน็ตคลั่งใครได้คือเรื่องอะไรแบบไปเอาติ้งหรือไม่ก็แบบไปทำกิจกรรมอื่นๆที่ไม่ใช่ในบ้านอะไรเงี้ยเขาจะรู้สึกแบบเขาจะมี energy เยอะมากขึ้นพี่เจมบอกว่าใช่เลยถ้ารูปแว่นขึ้นคือรู้เลยเตรียมตัวขับรถออกไปแล้วใช่ครับใช่ครับใช่ครับเพราะเหมือนกับไปต่างเหมือนกับไปต่างประเทศไม่ต่างจังหวัดก็ได้ไปเหมือนกับไปไหนก็ได้เอาติ้งกันอะไรเงี้ยครับโอเคครับโอเคกลิ่นของฝั่งตรงข้ามได้กลิ่นแล้วนึกถึงอะไรดอกเดซี่ครับผมถึงแม้ว่าดอกเดซี่จะไม่มีกลิ่นมันจะมีกลิ่นแบบเป็นเอกลักษณ์ร้านนี้ป่ะใช่ใช่อันนี้แล้วกันก็แบบมันอาจจะเป็นภาพจำไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็รู้สึกว่ามันก็นั่นแหละแบบว่าก็ดีใจที่ทุกคนคิดถึงว่าเราเป็นดอกเดซี่เพราะว่าเราก็ชอบดอกเดซี่ใช่ต่อไปนะครับผมเจมอยากได้จุดของเพจมากที่สุดน่าจะเป็นเสียงหัวเราะเอ้ยไม่ใช่ของร่างกายสิฮะขอเป็นเสียงหัวเราะกันนี่คือก็ขำไงเว้ยเวลาที่พี่เน็ตขำอะไรแบบเนี้ยพี่เน็ตจะขำเสียงแหลมอ่ะยังไงขำให้ดูดิแบบเอออย่างนี้ใช่โอเคเวลาที่เจมเขินเจมจะตะโกนไอ้แม่ตะโกนอายนะเจมจะหัวเราะห้องห้างแล้วก็ไงหลังจริงไม่เวลาเจมเขินอ่ะเจมจะชอบแบบคือมือไม้มันจะไม่ค่อยอยู่มันจะแบบมันจะต้องจับคิ้วนี่เป็นอะไรก็ไม่รู้ชอบจับคิ้วชอบแบบเอามือถ้าห้องห้างคือขำจริงขนาดนั้นใช่แล้วค่อยมารู้ตัวว่าแบบเราขำดังไปอะไรอย่างงี้จริงโอเคตอนนี้เจมกำลังคิดว่าพี่เน็ตน่ารักจังโอ้ยรู้เลยเหรอรู้อ่ะไหนดูคำตอบดีไม่ต้องบอกง่ายนะไว้คุณไม่ได้น่ารักคุณแบบหล่อจริงปะเนี่ยฮะอาจจะใช้คำพูดผิดหล่ออุ้ยตีแก้ต่างด้วยก็แล้วนะโอเคถ้าเจมเป็นแมวจะชื่อว่าสุสุอ่ะนี่สุสุได้สุสุมานี่แล้วหรือว่าชื่อไอ้นี่ดีแบบชื่อว่าเดซี่เดซี่ไอ้น้องนาเอ้าโอ้ใช่นานมีแล้วนี่ใช่ครับผมก็นั่นแหละสุสุมานี่เอาเนี่ยเห็นปะเรียนกันไม่ได้